มันบรรเลงกูก็เด็กคนหนึ่งที่ต้องการจะทำเพลงทำต่อไปเพราะใจกูไม่ลังเลไม่หวังให้ดีติดจะมีใครมากันเองเพลงเป็นศาสดาโอสกูคือศาสนากูแค่เดินไปตามใจในทางที่ปรารถนาใช้ดนตรีและกลอนกวีมาสื่อภาษาที่ได้มาในทางนี้ถือว่ามีวาสนาพุทธศาสดาสอนให้เดินทางสายกลางทางที่ได้ประจักษ์กับมีอยู่ในหลายทางร้อยพันคนจะแคร์มันแล้วแต่คนจะหมายความแม้ว่าใครจะหายไปแต่ว่ากูไม่หายตามกรรมเป็นผลพวงที่ตามมาจากการกระทำกรรมและบุญเอามาประกอบแล้วก็บอกว่าสัจธรรมทำกันไปมึงใช้อะไรเป็นหลักประกันถ้าเป็นโทเป็นสายคงไม่ตัวไปเป็นสัตบันไม่ต้องการให้คนสะดับหรือสะดุดและก็ไม่สนใจว่าใครจะดับหรือจะหยุดสิ่งที่ประจักษ์อยู่ในกระดาษในสมุดพบว่าสิ่งที่รักอยู่เป็นกระจับและกระจุกและก็ยังสนุกต่อให้ใครไม่คิดฟังจะมองว่าหยาบคายมันแล้วแต่มึงจะคิดกันกูไม่รอเวลาให้ดวงอาทิตย์มาชิดจันทร์มันก็สุขและเพลินใจในเวลาที่คิดคำไม่ได้น่าฟังไม่ได้ทำให้ใครดูตอนที่ลองมาใช้คำก็แค่ทำตามใจกูสิ่งที่ทำไปไม่มีใครเข้าใจกูถ้าต้องการจะเข้าใจมึงต้องเดินเข้าไปดูกูเอาสระพยัญชนะมาปนกันถ้ามึงยังไม่เข้าใจก็ไม่จะเป็นต้องทนฟังนำจังหวะดนตรีและตัวสะกดมาลงคำมันก็ทำให้นักกวีสะบดทันทีว่าคมจังเอ้ยโย่โย่ this song for me กูทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อตัวกูเองทำไมกูต้องแคร์ตลาดเพลงในเมื่อกูทำเพลงในเพื่อความสุขของกูอะไอ้เหี้ย yo this is not for world two yeah หายใจเข้าไปเป็นโอชูหายใจออกไปมันก็บอกว่าโอสกูช่างมันประหลาดถึงใครจะเมินใครจะดูกูจะทำมันต่อไปถึงกูจะไม่มีไมค์ศัตรูเพลงที่กูอัดในโทรศัพท์และหูฟังคนข้างบ้านมันข้อรำคาญจนหูพังก่อนเกวีวรรณคดีเป็นลำนำสิ่งที่ดีต่อใจจะใช้อะไรมากำนันยังดำเนินแล้วก็เดินจนสุดทางทั้งที่กูก้าวไปไม่มีคำว่าหลุดรางฝันที่ก้าวไปไกลใช้อะไรเป็นจุดวางมีแค่ตัวกับใจแล้วก็ไม้ที่หยุดวางแม้ว่ามันจะพังแต่ไม่มีวันจะคลายใหม่ไปในทางที่กูเผชิญแล้วจะเจริญในภายใดสิ่งที่ตากต่ำก็ไม่มีคำว่าชายใจฝันกูมันจะระเหิดจนมันระเบิดเป็นทรายไปใจที่เป็นกวีมันไม่ต้องมีบทนำไม่รู้จะทำยังไงเพื่อให้ใครมาจดจำถ้ามึงเขินอายในตอนสุดท้ายก็อดทำกูจะทำต่อไปจนวันที่ตายและหมดกรรมทำเพื่อตัวกูไม่ได้ทำเพื่อสอนใจที่มาพูดถึงความหลังไม่ได้หวังจะสอนใครใครจะด่ากูราดเรียกกูไม่เสียเปรียบไปสองภัยทำเพลงสนองตัวเองกูไม่ได้ทำสนองใคร